โย่สวัสดีเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับผมโจนะครับและนี่คือ Channel Live KBK ตามติดชีวิต4ล้อครับแน่นอนว่าวล็อกที่แล้วเพื่อนๆก็เห็นการรีวิวเจ้า GTR GT 900ไปแล้วใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงว่าถ้าเราอยากเป็นเจ้าของ GTR สักคันหนึ่งเนี่ยครับเราจะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอะไรบ้างของบางอย่างนะครับมันสวยใช่ไหมแต่เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะเตรียมตัวสำหรับรายจ่ายที่จะมานะครับก็เหมือนผู้หญิงนะครับ ไม่พูดเยอะฮะไปชมกันเลยวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยถึงเรื่องอยากขับGTR 1ปีมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับแต่ว่าวันนี้เลยครับ Avenger Endgame เข้าแล้วนะครับขอร้องเลยว่าใครดูแล้วอย่ามาสปอยเด็ดขาดแม่เนี่ยโกรธจริงๆด้วยนะฮะแล้วก่อนจะเข้าเรื่องนะครับนี่ผมไปดูโมเดลที่สะพานเหล็กนะแล้วเจอเจ้าแคลิฟอร์เนียทีนะครับแลบหลังคาดำด้วยนี่ผมว่าอยากจะไปแลบอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยสวยมากนะเพื่อนคิดว่าไงมันจะได้ดูสปอร์ตขึ้นเนาะเวิร์กเนาะเออก็ว่าเวิร์กโอ้จะได้คุยรู้เรื่องหน่อยครับ GTR 1ปีเนี่ย 10,000 กิโลเมตรจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเรามาเริ่มกันเลยครับผมเริ่มที่อันดับ1ครับประกันภัยฮะอันนี้เนี่ยทุกคนได้อยู่แล้วนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับปีนึงตกอยู่ที่ 110,000 บาทครับทุนประกันอยู่ประมาณ7ล้านบาทต่อไปครับถ่ายน้ำมันเครื่องคือต้องบอกว่าเจ้า GTR เนี่ยถ่ายน้ำมันเครื่องทุก 5,000 กิโลเมตรนะครับฉะนั้นปีนึง 10,000 กิโลก็ถ่าย2ครั้งครั้ง 12,000 บาท1ปี2ครั้ง 10,000 กิโลเมตรเท่ากับ 24,000 บาทครับต่อไปครับน้ำมันเกียร์จริงแล้วเนี่ยเขาจะมีเลทสำหรับคนที่ขับในแทร็กนะกับขับธรรมดาขับในแทร็กเนี่ยทุก 3,000 กิโลเมตรขับธรรมดาเนี่ยทุก 30,000 กิโลเมตรแต่ว่าอย่างงี้ครับเราเนี่ยไม่สามารถใช้เลทตรงนั้นได้ครับเพราะว่าการใช้งานในชีวิตจริงมันก็แล้วแต่วันแล้วแต่อารมณ์เนาะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาเฉลี่ยอย่างงี้ครับถ่ายน้ำมันเกียร์เนี่ยทุก 15,000 กิโลเมตร 35,000 บาทครับ1ปีเราวิ่ง 10,000 กิโลเราจะเฉลี่ยออกมาว่าทุก1กิโลเนี่ยเราจะต้องจ่ายเงิน2บาท34สตางค์ฉะนั้น1ปี 10,000 กิโลเมตรเราต้องจ่าย 23,400 บาทครับสำหรับน้ำมันเกียร์ต่อไปครับเปลี่ยนยางเบสิกครับทุก2ปีเปลี่ยนครั้งนึงเนี่ย 75,000 บาทขับปีนึง 37,500 บาทครับสำหรับค่าเปลี่ยนยางต้องเตรียมไว้ฮะตาการสิ้นเปลืองคือในใบเนี่ยเขาเคลมว่า8กิโลเมตรกว่าต่อลิตรนะงั้นไม่จริงหรอครับขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยเอากลางๆแล้วกัน 6-7 เราจะตีว่า6กิโลเมตรครึ่งต่อ1ลิตรนะครับปีนึงเนี่ย 10,000 กิโลเราหารออกมาแล้วอัตราการสิ้นเปลือง 6.5 กิโลเมตรต่อลิตรเท่ากับปีนึงเราใช้น้ำมันไป 1,538 ลิตรเราเฉลี่ยกลางว่าเติมเบนซิน95แล้วกันนะครับเซฟๆเพราะบางคันอาจจะไปจูนเติม E85 E20 ได้แต่เรากลางๆก่อนเบนซิน95เฉลี่ยที่ 34.8 บาทนะครับเท่ากับว่า1ปีเนี่ยค่าน้ำมันต่อ 10,000 กิโลเมตรเนี่ยเราต้องเตรียมไว้คือ 53,500 บาทครับผมแน่นอนนะครับแรปใสค่อนข้างจำเป็นสำหรับรถที่เตี้ยนะแล้วก็ใช้ความเร็วก็จะกันพวกเศษหินเศษอะไรได้แล้วก็ทำให้ล้างรถง่ายขึ้นเราก็จะตัดค่าเคลือบภายนอกออกไปแรปใสประมาณ 80,000 บาทแรปทั้งคันราคากลางๆแล้วก็มีหลายเกรดมากๆอายุการใช้งานของแรปใสเนี่ยคือ5ปีค่าใช้จ่ายของเจ้าแรปใสต่อ1ปีตกอยู่ที่16,000 บาทครับและเมื่อเราเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ค่าประกันภัย 110,000 บาทค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 24,000 บาทน้ำมันเกียร์ 23,400 บาทเปลี่ยนยาง 35,000 บาทค่าน้ำมัน 53,500 บาทและค่ารับสาย 16,000 บาทรวมทั้งหมดครับถ้าเราต้องการเป็นเจ้าของ GTR ขับ1ปี 10,000 กิโลเมตรเราจะมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด 264,400 บาทครับเพื่อนๆโอ้โหและนั่นก็คือค่าใช้จ่าย GTR R35 ขนาดนี้นะครับก็ก่อนเพื่อนคิดว่าไงบ้างครับค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยมันถือว่าเยอะหรือว่าน้อยสำหรับรถที่ให้ performance ขนาดนี้ให้ความเร้าใจขนาดนี้ให้ความแรงโคตรโคตรมันคือการกระชากวิญญาณออกไปขนาดนี้ครับใครชอบไม่ชอบหรือคิดยังไงก็มาคุยกับผมได้ในคอมเมนต์นะครับแน่นอนที่สุดครับต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามดูคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานได้นะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ